คำว่า work from home ทำงานอยู่ที่บ้านกันบ่อยมากขึ้นนะครับล่าสุดครับทางด้านของกรมสรรพากรมีศัพท์ใหม่มาแล้วนะครับคือ tax from home นะฮะจะเป็นยังไงแล้วก็เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้จ่ายภาษีอย่างไรมาติดตามกันเลยครับทางด้านของคุณสมหมายสิริอุดมเศรษฐ์ครับโฆษกกรมสรรพากรท่านออกมาบอกอย่างนี้ครับบอกว่ากรมสรรพากรตอนนี้ไฮเทคมากนะฮะส่งเสริมผู้ประกอบการและประชาชนทำธุรกรรมภาษีที่บ้าน taxfrom home ฮะเพื่อเป็นการช่วยลดแล้วก็ป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา2019เนื่องจากว่าทำให้สามารถประกอบธุรกิจแล้วก็มีการทำธุรกรรมภาษีแบบ social distancing นะครับคือไม่จำเป็นต้องมาเจอหน้าเจอตากันไม่มีการรับส่งเอกสารไม่มีการจับธนบัตรหรือว่าเช็คใดๆทั้งสิ้นพูดง่ายๆคือไม่มีการสัมผัสใดๆฮะซึ่งธุรกรรมแบบ paperless แล้วก็ cashless นะครับคือง่ายคือไม่ต้องใช้เอกสารนะครับแล้วก็ไม่ต้องมาจ่ายเป็นแบบเงินสดเนี่ยนะฮะจะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่เสียภาษีทุกรายครับแล้วก็เป็นการป้องกันการแพร่เชื้อด้วยซึ่งฐานะของ tax from home เป็นโครงการที่กรมสรรพากรได้ผ่อนคลายระเบียบแล้วก็ขั้นตอนต่างๆครับโดยจะเริ่มผ่อนคลายตั้งแต่การลงทะเบียน e-registration นะฮะขอยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ตที่สามารถทำแบบออนไลน์ก็ได้ทำอยู่ที่บ้านหรือทำที่ไหนก็ได้สามารถนำส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องทางอีเมลได้ทันทีไม่จำเป็นต้องไปยื่นด้วยตัวเองที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอีกต่อไปครับส่วนการยื่นภาษีเป็นแบบ e-filing เนี่ยนะฮะก็ได้สิทธิพิเศษขยายระยะเวลาการยื่นแบบและชำระภาษีออนไลน์ออกไปอีกครับก็จะทำให้ภาคเอกชนนั้นก็มีระยะเวลาในการบริหารเรื่องของกระแสเงินสดได้อย่างคุ้มค่ามากที่สุดนั่นเองเขาก็พยายามจะช่วยเราอย่างเต็มที่นะครับส่วนการชำระภาษีเป็นแบบไหนเป็นแบบ e-payment คือธนาคารเกือบทั้งหมดต้องใช้คำว่าเกือบทั้งหมดนะครับตอนนี้ร่วมมือกันยกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมแล้วก็รวมไปถึงการใช้บริการสำหรับแบบที่ยื่นและชำระภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์จากนี้ไปนะครับไปจนถึงช่วงสิ้นปี2563ครับผู้ชมครับสำหรับการคืนเงินภาษี e-refund นะฮะผู้เสียภาษีที่ชำระภาษีไว้เกินฐานะของกรมสรรพากรจะดำเนินการคืนเงินให้ผ่านระบบพร้อมเพย์ซึ่งก็สะดวกรวดเร็วปลอดภัยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบริการคืนเงินที่กรมสรรพากรและธนาคารร่วมกันให้บริการนั่นเองนะครับตอนนี้ก็อำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่แล้วก็ใช้ประโยชน์จากฐานะของเทคโนโลยีให้มากที่สุดนั่นเองนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามทินเอ็นช่อง16ครับอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยครับเพราะว่าเรามีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบมาฝากทุกท่านกันครับส่วนท่านไหนที่ไม่อยากพลาดรายการแบบสดๆง่ายมากครับเข้าไปที่ Facebook ที่มีชื่อว่า TNN Live หรือว่าช่องทางอื่นๆช่องทางไหนก็ได้ที่ท่านสะดวกนะครับง่ายมากครับไปกดลิงก์ที่ใต้วิดีโอนี้ครับ